านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับพร้อมที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับบอกว่าเบรกนี้นะครับก็หลังจากเบรกนี้เป็นต้นไปก็รับสายนะครับแล้วเอลิเวชเช่นเคยวันศุกร์แล้วนะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะห่างไป2วันแต่อ๋อมีรีลันอยู่9โมงพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ฮะสดๆจัดกันเต็มๆนะครับก็เจออีกทีวันจันทร์ละทางไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้นิดนึงว่าเอามาโชว์แล้วนะครับก็คือเป็นกลุ่มเป็นคลับของLost Zero นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของ Triumph นี่แหละนะครับก็คือว่าวันนี้เราเอามาดูรถตัวอย่างมาก่อนคันนึงเพราะว่าวันนี้เราเอามาเข้าฉากในการถ่ายบิกินี่นี่บิกินี่ที่กาลาดนะครับนี่นะครับนี่คือป้ายกลุ่มของเขานะครับ Lost Zero ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับโดยประมาณแล้วก็จะเชิญกลุ่มนี้มาพูดคุยในเรื่องของการแต่งในเรื่องของสไตล์การแต่งแต่ละคนว่ากลุ่มนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างมีทริปท่องเที่ยวมีทริป CSR ทำบุญอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันวันนี้ก็เอารถของพี่กวางมาก่อนครั้งแรกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ไปถ่ายในกาลาดกับน้องฟ้าเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเข้าฉากสักหน่อยนึงให้ดูกันว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเอากลุ่มนี้มาคุยกันนะครับคอยดูว่าสปีดกาลาดโรงแรมมอเตอร์ไซค์โรงแรมแรกในเมืองไทยหน้าตาจะเป็นไงตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะวันนี้เราเหมือนกับทำประจำพันแล้วนะครับมาว่าแล้วก็มาเลย025309496-98หรือ Elibet ที่482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความได้เลยครับนะครับมีต้องแบบว่ามาทับคำถามนะคือทักทายก็ได้นี่มีมาคำถามจาก Facebook นะครับจาก Facebook ไลฟ์มาบอกว่า GSX นะครับ S750 นะครับแล้วก็ Z900 แล้วก็ MT09 ตัวล่าสุด2017เอาคันไหนดีครับไม่เน้น CC ไม่สนราคาขอบคุณครับ3 รุ่น 3สไตล์2017ด้วยใช่ไหม2017นี่คือตัว MT09 GSX ก็2017เหมือนกัน Z900 ก็2017เหมือนกันแต่ใหม่หมดแต่ว่าตัวที่ออกล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นตัวของ MT09 ตัวนี้สีพับเทลด้วยจะเป็นตัวล่าสุดที่เปิดแต่มอเตอร์โชว์นี่ครับไม่เน้น CC ไม่เน้นราคาไม่สนราคาคือว่าเท่าไหร่ก็ได้3ตัวนี้โอ้โหเป็นแน็กเก็ตหมดเลยเนาะไม่ถ้าเป็นผมนะคือจะเอาที่แบบว่ามันสูสีบูบี้ก็คือ MT09 กับ Z900 แต่ว่าตัวที่แบบมันมีโหมดอะไรให้เล่นมากหน่อยมีลูกเล่นมีลูกเล่นตอนนี้ที่มีลูกเล่นน่ะก็คือตัวของ MT ที่มีลูกเล่นมากกว่า MT ลูกเล่นมากสุดใช่ในบรรดา3ตัวนี้เลยนะมี traction control มีโหมด ABS ใช่มีโหมด ABS มี traction control มี quick shift ครับโอ้โหมีในขณะที่Z900มีไม่มีโหมดอะไรแต่มีสลิปเปอร์คัตไม่มีแท็กซอนคอนโทรลไม่มีเลยมีสลิปเปอร์คัตแต่มี ABS ABS 09ก็มีABS กับสลิปเปอร์คัตแค่นั้นเองส่วน GSX มีแท็กซอนคอนโทรลแต่ไม่มีโหมดไม่มีโหมดแต่มี ABS เหมือนกันแต่ถ้าเอาไม่จำกัด CC ผมตัด750ก่อนออกก่อนเลยนะใช่เพราะว่าถ้าเล่นทั้งทีก็ผมว่าตัว900เนี่ยใช่มั้ย09ใจตรงกันเพราะว่า MT09 อ่ะมันณตอนนี้ด้วยราคาที่ดั้มลงมาตอนเปิดใหม่ๆราคา MT09 มันอยู่ที่ 400,000 กว่า 4-42 นะครับก็คงราคานี้มายาวมากพอเปิดตัวใหม่ล่าสุดพร้อมออปชันที่ให้มาว่าจะเป็นฟิกชิป
traction control โหมด ABS นะครับแล้วก็ระบบ ABS ด้วยระบบเบรกด้วยมันทำให้ทุกอย่างมันเริ่มจะสมบูรณ์แล้วแล้วราคาดันลดลงมาเหลือ 399,000 บาทเท่านั้นเองเทียบกับ Z900 ราคาเดียวกันราคาเดียวกันด้วยแต่ว่าออปชันที่ได้มามันเยอะกว่าไงใช่นะครับแต่ Z900 มีได้ความเบาวกว่าเพราะว่าตัวนี้โอ้โหอย่างที่ออกมาตอนแรกนึงยังนึกว่าตัว300 600เลยตัว600ใช่เพราะว่า Z900 เนี่ยจะได้เปรียบเรื่องความเบาครับแต่ว่า MT09 จะได้เปรียบเรื่องออปชันแต่เรื่องน้ำหนักอะไรผมว่าไม่ต้องสนใจหรอกไม่ใช่เล่น MT09 ไปเลยครับเพราะว่าออปชันให้มาเยอะในราคาที่เท่ากันใช่เพราะฉะนั้นฟันธงได้ออปชันที่ดีกว่าครับนะครับน่าจะเป็น09 MT09 นะครับด้วยราคาด้วยออปชันแล้วตัวนี้ดีกว่าแน่นอนหน้าจอ element หน้าจอเมื่อไหร่จะทิปอีกเมื่อไหร่จะทิปอีกขอแจมทุกคนเชิญครับเร็วๆนี้ครับแต่ว่าจะเป็นการรวมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไปร่วมๆกันเราเป็นทริปท่องเที่ยวเราไม่จำกัดอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เพราะนั้นไปร่วมกันจะเป็นประมาณว่าแรลลี่แฟมิลี่รถยนต์ก็พาสามารถพาครอบครัวพาลูกพาภรรยาไปได้รถจักรยานยนต์ก็สามารถที่จะซ้อนแฟนไปได้ซ้อนเพื่อนไปได้นะครับแล้วก็ไปร่วมกันประสบการณ์มาจากอะไรประสบการณ์มาจากไอ้ปาร์ตี้ล่าสุดเราใช่ไหมสปีดไรเดอร์มีติ้งออนเดอะบีทที่เป็นการรวบรวมของคนขี่รถจักรยานยนต์แต่ว่าภรรยากับลูกอยากไปด้วยก็ขับรถตามไปแล้วก็เลยมันก็ไปกันได้นี่ว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคราวหน้าครับรวมฮะแต่ว่าก็มีตำรวจในขบวนเหมือนเดิมแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยมาก่อนแล้วก็ที่เรามองไว้ก็ไม่ไกลครับประมาณไม่น่าจะเกิน200โลเพราะว่าครั้งที่แล้วมัน400กว่าโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแล้ววันอากาศมันร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามกระชับเส้นทางให้มันสั้นขึ้นแล้วก็ไปสนุกสนานกันที่จุดหมายปลายทางที่รีสอร์ทหรืออะไรต่างๆที่มีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีของรางวัลแจกพร้อมกับปาร์ตี้เล็กๆใช่กำลังทำกันบ้านกันอยู่เดี๋ยวรอสักครู่ใช่เรานี่กำลังรวมระดมหัวดูว่าจะไปที่ไหนมีกิจกรรมอะไรให้เล่นแล้วก็กำลังหาผู้ร่วมสนับสนุนด้วยนะครับแน่นอนว่าไม่ต้องกลัวครับเราจะประกาศทั้งช่องด้วยทางเพจด้วยทางต่างๆและหลายช่องทางเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้มาฝากกันนะครับหาร้านอยากให้หาร้านที่จะทำเครื่องใหม่ทุกอย่างรถอะไรรถอะไรครับ NSR 150อยู่แถวรามแถวรามมาร้านพี่อ้นเลยร้านพี่อ้น2จังหวัด2จังหวัดอยู่แล้วพี่อ้นอยู่ดินแดงใช่หน้ารามมาดินแดงแป๊บเดียวนะครับพี่อ้นเก่งเรื่องของ2จังหวัดอยู่ซอยพาณิชย์จำนงนะครับหรือว่าถ้ามาไม่ถูกหรือว่ายังไงโทรมาปรึกษาก่อนได้พี่อ้นจะมาทุกวันพุธใช่นะครับแต่ว่าใหม่ทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บพี่สั่งขบูสั่งเรือนไม้สั่งอะไรต่างๆแฮนด์เทิร์นมันจะไม่ได้ครบทุกอย่างนะครับต้องเอารถทิ้งไว้แต่คือทำให้สมบูรณ์นะทำให้สมบูรณ์โอเคการรีนิวกลับมาให้มันใหม่เนี่ยอะไรทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะซื้อในวันเดียวจบหรือว่าซื้อในเดือนเดียวจบเพราะว่าประสิทธิ์บางอย่างมันต้องไปหาก่อนนะครับบางทีสูตรไม่มีแล้วก็ต้องไปหามาร้านนู้นร้านนี้ยังมีร้านนี้อะไรเก่ามีเพราะมันต้องรอนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนอาจจะเสร็จนะครับประมาณนี้นะนะมาใน Facebook บ้างะ นะครับอ้าวสวัสดีพี่แป๊ะทรงศักดิ์จุลกะโกมลนะครับต้องบอกว่าชุดไฟชุดไฟพีเรซซิ่งนะสวัสดีนะพี่แป๊ะชุมพรเป็นไงบ้างแล้วก็นี่ครับพี่จากขอนแก่นบอกว่าพี่ครับรถในคลาส600 800 1,000 ซีซีทุกยี่ห้ออยากทราบว่าจำนวนซีซีทั้ง3เมื่อเทียบกับความเร็วที่ได้ใกล้เคียงกันไหมแล้วการขับขี่ความเร็วมีผลต่อการคอนโทรลการเร่งไหมครับประมาณว่าถ้าเลือกแบบกลางๆที่ครอบคลุมได้เกือบหมดนะครับเข้าใจความหมายเข้าใจก็คือเหมือนกับว่าเขาจะขี่ให้เร็วหมายถึงว่าอยากจะความเร็วจริงๆแล้วอ่ะถ้าหลายๆคนอาจจะเห็นว่า600ทำไมวิ่งเร็ววิ่งพอๆกับ800แต่ถามว่าระยะทางสมมติเอาระยะทางตั้งไว้1กิโลเมตร600กับ800ด้วยความเร็วที่เราเห็นเวลาออกไปเทสหรือในโซเชียลต่างๆที่ไมล์มันขึ้นมา200กว่า260 170ต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันดูด้วยสูสีกันแต่ถามว่าในระยะ1กิโลเมตรใครเข้าก่อนอันนั้นคือตัดอัตราที่เราเป็นการบอกว่ารถคันนี้จะวิ่งเร็วกว่าหรือไม่เร็วกว่าถามว่าระยะที่วิ่งช้าออกไปยาวๆเนี่ยโอเครถมันเล็กรถมันเบากว่ารถ800น้ำหนักที่มันเยอะด้วยน้ำหนักกับตัวรถมันอาจจะไปปลายๆไปสูสีกัน260 170สูสีแต่ถามว่าถ้าเอาแข่งกันจริงๆในรุ่นในระยะที่บอกว่า1กิโลเมตรเนี่ยมันจะต้องมีรถ800มันต้องเข้าก่อนอยู่แล้วใช่ซีซีเยอะมันต้องได้เปรียบกว่าอยู่แล้วในเรื่องของทอร์คที่มันเร็วกว่าอย่างเหมือนกันครับ600 800 1,000 นึงสไตล์มันจะเป็นอย่างงี้ถ้าบอกว่าโหพี่ความเร็วสูสีกันนั้นต่างกันมา20 30นั่นแหละครับมันต่างกันจริงๆแต่ว่าถ้าวัดกันด้วยระยะทางจริงเนี่ยมันจะดูว่าใครเข้าก่อนน่ะจะรู้เลยว่ารถคันนั้นมันมีแรงทอร์คแรงบิดที่สูงกว่าที่ดีกว่านะครับแล้วเรื่องของระยะยาวมันเทียบกันไม่ได้ใ
นะครับแล้วถามว่าเรื่องของการคอนโทรลแน่นอนครับว่ารถซีซีเยอะเนี่ยเขาจะต้องมีการทำขึ้นมารองรับสมรรถนะนะสมรรถนะขึ้นมารองรับกับความเร็วด้วยใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ราคาก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยนะครับรถถ้าเป็นกลางๆเนี่ยตอนนี้มันก็มี800แหละมี800มี900จริงๆ900กับ 1,000 มันไม่ค่อยจะต่างกันเลยนะฟิลลิ่งด้วยการขับต่างๆเนี่ยเครื่องยนต์แทบจะเทียบกันเลยนะครับแต่ด้วยราคาด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันถูกต่อลงมาตัวพันเนี่ยออปชันมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นระบบโหมด3โหมด ABS โหมดเลนโหมดสปอร์ตโหมดทัวริงเออร์เบิลต่างๆมันจะเป็นเรื่องของระบบไฟ traction control ABS ที่มันสามารถปรับได้หลายโหมดเนี่ยกับตัวที่เป็น900ที่บอกเฮ้ย CC สูสีใช่แต่ว่าออปชันเนี่ยอาจจะไม่ถึงไม่เท่ากันระบบปรับไฟฟ้าต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกว่าอ้าวคุณอยากได้รถดิบๆซึ่งไม่ต้องมีเทคโนโลยีในการช่วยทักษะสูงแล้วก็สามารถที่จะใช้ในตัวของ900 800ที่ขึ้นในบู๊กับพันได้ท่านเองนะครับตู้600เนี่ยระยะยาวจริงขี่600ระยะยาวจริงตู้เขาไม่ได้หรอกไปยาวๆเนี่ยไม่ไหวนะครับแต่ก็โอเคไปด้วยกันถ้าออกกลุ่มออกทริปด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น600 400ด้วยซ้ำไป800 1,400ออกทริปด้วยกันแน่นอนครับความเร็วเขาจะยืนพื้นแน่นอนเขาไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้จอนิดนึงสนใจดูคติ796มือ2หรือจะเล่น797ป้ายแดงแม่เห็นหน้าทางราคามันก็ต่างกันนะตอนนี้ขับอ๋อ48อยู่ตอนนี้ขับ48ถามเขาถามข้อดีข้อเสียคือข้อดีมันรถใหม่มันดีกว่าอยู่แล้ว797มันเป็นการกลับมาจาก795 796แล้วก็มา821แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมา797 แต่797ก็จะถูกตัดทอนในเรื่องของ821เนี่ยส่วนมากเวลาผลิตรถใช่ไหมตัวใหม่มันต้องดีกว่าตัวเก่าเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือว่าไป795 796แล้วก็โดดไป821แล้วก็กลับมา797ใช่ออปชันมันถูกตัดทอนลงมาแต่ว่าออปชันในบางส่วนของ796อ่ะมันจะมีตรงที่เป็นแขนเดียวแต่797ก็กลับมาเป็นสวิงอาร์มคู่เป็นอาร์มคู่แต่ว่าเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะพัฒนาที่ดีกว่ามีออปชันเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ต้องมันดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วแต่ราคามือ1กับมือ2เนี่ยมันก็ต้องต่างกันแต่ถ้าให้เล่นจริงผมว่าเขากัดฟันเล่นมือหนึ่งอ่ะมันสบายใจกว่าเพราะรถมือสองเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ขับมือสองมาก่อนหน้านี้มันได้ใหม่กว่ามันได้ใหม่ได้สดนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะก็บอกว่าผมชอบรูปทรงของ796มากกว่าอันนั้นแล้วแต่คนไงแล้วแต่คนชอบมันก็ได้แค่โปอาร์มข้างหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ขับ48อยู่ขับ48คนละฟิลใช่48มันเป็นสไตล์ช็อปเปอร์จริงเนี่ยมันสไตล์แบบสายสปอร์ตนะครับส่วนเนกเก็ตเป็นตัวมอนสเตอร์มันเป็นนักเก็ตเลยนะครับมันสายหมอบสายก้มนะครับอาจจะขี่เมื่อยท่านนิดนึงนะประมาณนี้อะไรเนี่ยยกล้อนานๆมีผลกับเครื่องไหมครับ มีครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่มันถูกมันไม่ได้หล่อเลี้ยงมันถูกลดลงมานะครับในเรื่องของขบวนการต้องนานเนี่ยมันจะเป็นบางรุ่นนะเพราะว่าถ้าบางรุ่นจะเป็นวิสลาดถ้าเป็นรุ่นแบบวิสลาดเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีการเอียงตัวรถแล้วเฟืองเกียร์เฟืองคลัตช์ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่โดนน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงทีเนี้ยจะมีปัญหาใช่แต่ถ้าแบบสำหรับสตันต่างประเทศอะไรเนี่ยถ้าเผื่อว่ารถที่เป็นระบบวิสลาดเนี่ยเขาจะต่อสายให้มันฉีดขึ้นบนให้มันฉีดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องโมเอาใช่ต้องโมเอาแต่ว่าบางรุ่นก็จะเป็นแบบว่า เป็นหัวฉีดเป็นน้ำมันเครื่องแบบหัวฉีดไอ้ตัวนั้นน่ะก็จะมีอยู่ในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะฮะก็ต้องดูรถว่ารถตัวไหนแต่มันมีผลทั้งนั้นแหละในเรื่องของการติดล้อของเครื่องยนต์ก็มีใช่ไหมคือใช้รอบของเครื่องก็ระวังด้วยในเรื่องของระบบ ABS นะครับถ้าจะยกล้อกรุณาปลด ABS ออกเพราะว่าถ้ายกล้อขึ้นไปแล้วเซ็นเซอร์มันไม่สามารถจับได้ ABS ของท่านจะถูกล็อกและไม่ต้องไปปลดล็อกเอานะครับเพราะว่าโดนมาหลายคันแล้วนะครับส่วนมากถ้าจะยกล้อจริงต้องปลด ABS ออกนะครับเพื่อยกล้อขึ้นไปแล้วเซ็นเซอร์ ABS มันจะไม่ทำงานพอลงมาปุ๊บ ABS มันจะโดนตัดแล้ว ABS จะทำงานไม่ได้นะครับต้องระวังด้วยอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ไปยกบนถนนนะก็ยังไงก็ไปในสถานที่ปิดที่เราเอาคลิปมาให้ดูครับอย่าไปนครนายกตอนนี้ต้องระวังตอนนี้นครนายกนครนายกยกดิรออะไรรอน้ำแข็งทำไมมีคนบอกมายกดิรอน้ำแข็งทำไมขออนุญาตมาใช้นะขออนุญาตมาใช้ชอบจริงๆจากแฟนคลับจากขอนแก่นขอนแก่นนะครับก็ฝากไว้กับเอสเอ็นนี่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider